จริญธรรมสำนึกดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันสุเสรีศรีประเสริฐนะคะในช่วงของเกาะติดสถานการณ์วิกฤตชาติวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาพบกับท่านเสนาธิการทหารเรือท่านพลเรือเอกสุรวุฒิมหาลมค่ะสวัสดีค่ะและก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านพลอากาศเอกเทอดศักดิ์สัจจลักษณ์นะคะซึ่งมาร่วมรายการกันครั้งนี้และก็ขอต้อนรับท่านและก็ขอบพระคุณท่านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็วันนี้คราวที่แล้วเนี่ยดิฉันได้พูดคุยกับท่านพลเรือเอกทางเสนาธิการทหารเรือแล้วท่านพลเรือเอกสุรวุฒินะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคาดการณ์ของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะท่านมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก่อนไหมคะในช่วงนี้คือจากที่พูดกันคราวแล้วมันก็จะเป็นก่อนวันเลือกตั้งวันที่2ใช่ค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องเลือกตั้งตอนนี้ท่านคาดการหรือว่าคาดหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังไงหรือว่าเมื่อคราวที่แล้วได้คุยกันว่ามีแผนการหรือว่าเป็นจดหมายอันนึงที่อดีตท่านนายกอนันต์นำมาเผยแพร่แล้วก็เป็นเรื่องของแผนการของอดีตทักษิณอดีตนายกทักษิณเนี่ยออกมาประมาณ10ข้อแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย10ข้อนั้นเนี่ยเป็นจริงแทบทั้งนั้นเลยที่เราได้พูดคุยกันคราวที่แล้วทางท่านมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าทางท่านอยากจะเพิ่มเติมท่านเทศศักดิ์อยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ยินดีนะคะเชิญค่ะครับเรียนเชิญพี่สรุปคือก็จริงๆแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่การเดินเกมหมากลของแต่ละฝ่ายนะครับว่าจะแสวงหาชัยชนะกันยังไงนะครับสำหรับเหตุสิ่งที่ท่านอดีตนายกท่านพูดไว้ถึงแนวทาง10ข้อนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็มันเป็นไปตามสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามนั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแต่ว่า อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่จับตามองเพราะเวลานี้แม้ว่าดูว่าสถานการณ์มันจะทุเลาเบาความรุนแรงลงไปนะครับแต่ว่ามันยังไม่จบมันยังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเยอะก็คิดว่าจะต้องจับตาดูต่อไปว่าทางออกมันควรจะเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราคุยกันอยู่ว่าทางออกของบ้านเมืองจะเป็นเช่นไรที่จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นแล้วก็จนยอมรับไม่ได้นะครับก็หาทางกันอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นหน้าที่พลเมืองอ่ะนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะไปกดดันใครนะครับกดดันกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยรู้จักเป็นที่รู้จักกับของประชาชนพอสมควรเพราะว่าท่านเป็นอดีตเสนาธิการทหารเรือแต่ว่ามีบทบาทในเรื่องของกีฬาส่วนท่านนี้จะมีบทบาทในเรื่องของการต่อต้านกระบวนการคอร์รัปชันในช่วงที่เป็นผู้ว่าการท่าอากาศยานครับผมค่ะนั้นหลายคนก็จะรู้สึกกังวลตรงนี้แต่ท่านออกมายืนยันวันนี้ว่าไม่ได้มีการกดดันแต่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยบ้างครับครับก็เสนอแนะแนวทางแล้วก็ให้กลับมาไปคิดนะครับความจริงเราก็คิดรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่อยู่เนี่ยเขามีแนวทางมีรายละเอียดที่จะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็เอามาเป็นหนทางที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมีครับคือสถานการณ์ของบ้านเมืองเวลานี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาแล้วด้วยซ้ำไปนะประชาชนทั่วไปก็ทราบผมว่าประชาชนทุกคนทุกเหล่าทุกอาชีพนะฮะก็จะมีความเป็นห่วงเราที่มาชุมนุมมาไม่ใช่ชุมนุมมาเขาเรียกอะไรมาทานอาหารแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยนะฮะก็ได้เจตนาอันเดียวกันก็คือว่าเมื่อสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันมีการอะไรทำร้ายมีการเสียชีวิตแล้วเราก็มองเห็นว่าการที่กกปศออกมาประกาศนโยบายที่จะต่อต้านไม่ให้มีการเลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยนะฮะเราก็คาดการว่ามันน่าจะเกิดความเสียหายเกิดความรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราพูดกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ยังไงก็ตามเราก็วิเคราะห์สถานการณ์กันว่า
สถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้ทุกวันนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะถ้ามันจะดำเนินการต่อไปแล้วไม่มีข้อยุติคือไม่สามารถที่จะจบลงได้ว่าการเลือกตั้งนี้จบประกาศผู้รับสมัครเลือกตั้งได้เนี่ยนะฮะมันก็จะดำเนินการต่อไปอีกนานและการดำเนินการต่อไปอีกนานเนี่ยเราในฐานะที่เป็นอดีตนะฮะอดีตข้าราชการที่รับใช้ประเทศชาติในระดับสูงนะเป็นนาปัจจุบันนี้ก็มาเป็นประชาชนมันแน่นอนอยู่แล้วฮะเราต้องมีความห่วงใยประเทศชาตินั้นเมื่อมีความห่วงใยแล้วเนื่องจากว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เกษียณราชการไปแล้วอายุก็70อัพแล้วบางคนก็80กว่าดังการที่เรามานั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเนี่ยจะไปเป็นการกดดันใครนะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมว่าผมได้รับโทรศัพท์มากมายว่าคลิปอันเนี้ยมันหลุดไปได้ยังไงไปประชุมจะอะไรยุยงให้ทหารปฏิวัติแล้วก็ออกมาประกาศผมว่าใครที่ดูคลิปวันนั้นจะรู้มีใครมั้งครับที่เขาจะปฏิวัติรัฐประหารแล้วไปนั่งคุยกันในลักษณะนั้นในโปโลครับนะฮะมันไม่ใช่นะครับนั่นเป็นการแสดงความคิดเห็นและความห่วงใยกันทั้งนั้นนะฮะอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อกี้ว่าขนาดประชาชนทั่วไปเขายังห่วงใยแล้วเราล่ะเราซึ่งในอดีตเนี่ยนะฮะทั้งพี่สุรวุฒิก็ดีผมก็ดีถ้าเราจะไปดูประวัติหรือท่านอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ดีทุกคนได้ผ่านการสู้รบป้องกันประเทศมานะครับได้เสี่ยงชีวิตในการนี้วันนี้เนี่ยถ้ามันจะมีเหตุการณ์รุนแรงถึงแม้จะไม่ใช่จากภัยพิบัติหรือภัยสงครามนอกประเทศจะเกิดจากความมั่นคงภายในก็ดีมันก็ต้องเกี่ยวพันและเราก็ต้องมีความห่วงใยนั้นไม่ใช่การที่เราจะไปยุยงใครก็ตามนะฮะท่านที่ดูคลิปขออนุญาตว่าเพียงบางส่วนและคิดเอาเองนะฮะว่าพวกเราเนี่ยออกมากดดันก็ดีหรือจะมายุยงให้ปฏิวัติเนี่ยนะฮะผมอยู่ในเหตุการณ์และตัวเองเนี่ยสามารถพูดกับท่านที่รู้จักผมหรือเคยดูคลิปที่ผมได้ออกรายการแล้วว่าตลอดเวลาเนี่ยพวกเราจะคัดค้านการปฏิวัติรัฐประหารเพราะเรารู้ดีว่าการปฏิวัติรัฐประหารนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายมันเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแต่เราก็คุยกันว่าถ้าท้ายสุดบ้านเมืองซึ่งมันไปไม่ได้มันจะต้องล่มจมลงต่อหน้าต่อตาและทหารซึ่งมีหน้าที่ดูแลในและความมั่นคงเนี่ยจะพิจารณาทำสิ่งใดก็เป็นสิ่งที่ผู้นำเหล่านั้นจะสามารถพิจารณาได้การทำรัฐประหารเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีมีตัวอย่างมาในอดีตทั้งต่างประเทศด้วยนะครับประเทศชาติที่ปกครองโดยระบบของอะไรที่ทำร้ายประเทศชาติไม่มีประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะทหารไปเอาระบบนั้นออกมาได้ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าทหารทำสิ่งที่ไม่ดีปกครองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะมาเป็นเผด็จการกำลังประชาชนก็สามารถที่จะนำเอามาออกจากทหารได้นะครับตัวอย่างการปฏิวัติที่ดีและเป็นตัวอย่างและได้รับการยกย่องก็การปฏิวัติในโปรตุเกสนะครับในอดีตถึงมาซึ่งหลายท่านคงพอทราบนะครับทำให้เล่าย่อๆบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบเรื่องขออนุญาตมันจะยาวถ้าเราสั้นๆแล้วจำเขาแต่ว่าถ้าท่านสนใจถ้าไปอ่านในโปรตุเกสก็ดีในตุรกีก็ดีนะฮะทหารเนี่ยเขาช่วยให้ประเทศชาติของเขาซึ่งปกครองด้วยระบบทรราชซึ่งเราใช้คำนี้กันนะเป็นที่เข้าใจเนี่ยนะสามารถกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้นะครับนะมีตัวอย่างครับในเราคุยถึงเรื่องของคลิปเราเรียกว่าคลิปรัฐบุคคลครับทั้งสองท่านอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะคะครับมีข้อมูลบอกว่าคลิปนั้นเนี่ยเมื่อออกมาเนี่ยแพร่หลายเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็น talk of the town เรื่องหนึ่งของบ้านเราเลยทีเดียวนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงทีเดียวมีสื่อแล้วก็ทีวีแทบทุกสถานีเลยเนี่ยตลอดจนนักวิชาการดังๆออกมาตำหนิบอกว่าขอประทานโทษพวกทหารแก่และนักวิชาการแก่พากันเพี้ยนและยุยงให้กองทัพปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็ไม่ยอมรับการเลือกตั้งและก็กติกาของประชาชนบ้างก็บอกว่าท่านมาสร้างความสับสนและก็กำลังแย่งซีนของปปส.ท่านว่ายังไงคะท่านคิดยังไงและรู้สึกยังไงเชิญบอกท่านผู้ชมได้นะคะทั้งสองท่านเลยคือจำเลยที่ตกเป็นจำเลยในช่วงนี้คือคนที่ฟังไม่สับนะครับจากพระกระเดียบเนี่ยก็บอกว่าเราไปยุทหารให้ปฏิวัติหนึ่งข้อไปประเด็นสำคัญ
ประเด็นที่สองที่สำคัญที่ท่านถามนี่ก็คือประเด็นที่บอกว่าเราไปแย่งชิงซีนกปปส.นะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็คือพลเมืองนะยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในอันตรายไม่ด้วยความคิดของใครก็ตามนะครับเราก็ต้องร้อนใจเป็นธรรมดานะคนไทยจะปล่อยปละละเลยไปได้ยังไงนะปล่อยใครจะพูดยี่ปูยำยังไงก็เชิญนะครับเราก็เป็นคนส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าเรายังมีสมองยังมีแนวทางที่ดีที่จะเสนอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาก็น่าจะเป็นประโยชน์เราก็ออกมาในตอนนี้ว่าเวลานี้เนี่ยคนก็พูดกันว่าถึงเวลาหรือยังที่ทหารจะออกมาแก้ปัญหานะผมก็เรียนว่าการที่กองทัพจะออกมาแก้ปัญหาเนี่ยนะมันต้องมีเหตุกองทัพเนี่ยตกเป็นจำเลยสังคมมานานนะการปฏิวัติรัฐประหาร18ครั้งที่ผ่านมากองทัพตกเป็นจำเลยตลอดนะอันนี้ต้องยอมรับว่าผู้ข้าบัญชาหรือผู้นำเหล่าทัพเนี่ยเขาก็ต้องคิดนะว่าทำไมเขาจึงจะต้องออกมาแก้ปัญหาของชาติและทำไมถึงจะต้องตกเป็นจำเลยนะเขาควรจะทำอย่างไรนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เรียนว่ากองทัพเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะกองทัพเนี่ยมีหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติใช่ไหมนะครับผมก็ถามว่าใช่ไหมที่กองทัพมีหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติแล้วสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าสถานการณ์ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยมันจะทำให้ชาติไม่มั่นคงหรือยังนะถ้าทำให้ชาติไม่เริ่มไม่มั่นคงแล้วเนี่ยกองทัพเนี่ยต้องคิดแต่จะคิดทำยังไงไม่ใช่หน้าที่ผมนะเพราะผมเกษียณแล้วเขาจะทำยังไงเป็นหน้าที่เขาต้องคิดเพราะกองทัพเนี่ยรู้สถานการณ์มากกว่าคนใดๆนะเขามีหน่วยของเขามีหน่วยข่าวหน่วยต่างๆเขาเพียบพร้อมมีคนประเมินสถานการณ์ทุกวันรายงานผู้บัญชาได้ทุกวันนะเพราะฉะนั้นเขาประเมินสถานการณ์เขาว่าเวลาเนี้ยชาติตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือยังถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วอันตรายพากันล่มจมแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาวิเคราะห์เอาสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาคำตอบว่าเขาจะทำอย่างไรแต่ที่เขาหลีกเลี่ยงคือว่าจะทำอย่างไรโดยไม่ปฏิวัติที่จะนำพาให้สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าคืนสู่ปกติแล้วประเทศชาติเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วปรับตัวใหม่นะครับแล้วก็เริ่มเดินใหม่ให้ได้อันนั้นคือหน้าที่ของกองทัพนะที่เขาจะต้องทำเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปแนะนำผบ.เหล่าทัพว่าเฮ้ยคุณออกมาปฏิวัติได้แล้วนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไม่ได้ทุกคนมีวิจารณญาณแล้วเราก็มีมารยาทพอที่จะไม่ก้าวล่วงไปในอำนาจหน้าที่ของเขาว่าเขาควรจะทำยังไงเขาตัดสินใจคนระดับที่ขึ้นมาเป็นผบ.เหล่าทัพเนี่ยเขาต้องตัดสินใจเขาได้ไม่งั้นก็อย่าเป็นเลยพูดในฐานะอดีตเสนาธิการทหารเรือก็เป็นทหารนะครับแล้วก็ผ่านผมก็ผ่านปฏิวัติรัฐประหารมาหลายครั้งนะครับในชีวิตรับราชการก็ทราบดีนะครับเพราะนั้นในอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองว่าชุดเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะแย่งซีนของกปปส.หรือว่าไปแนะนำหรือว่าไปขโมยซีนอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นไม่ใช่วิสัยของสุภาพบุรุษนะครับแล้วผมเรียนว่าทุกท่านที่ออกมาเนี่ยด้วยอุดมการณ์ต้องเรียนว่าใครไม่มีสีใครเคยอยู่ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาเนี้ยทุกท่านเห็นว่ามันถึงเวลาหรือยังที่จะมาช่วยกันดูแลเสนอแนะแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะครับเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันเราก็มาหารือกันนะครับว่าเอ๊ะทางออกอย่างนี้มันจะเป็นยังไงจะทำอย่างนั้นดีไหมทางนี้ดีไหมมีกี่วิธีนะอย่างที่ว่าพูดว่าการปฏิรูปเนี่ยนะครับการปฏิรูปประเทศไทยหรือการปฏิรูปที่ท
ทางผู้ชุมนุมต้องการหรือทางรัฐบาลทำเนี่ย